ธุรกิจยางเป็นธุรกิจของครอบครัวอยู่แล้วค่ะมองว่ามันยังมีโอกาสเติบโตต่อยอดได้ง่ายเพราะว่ามันก็มีพื้นอยู่แล้วตุ๊กตานะคะเป็นผู้บริหารศูนย์บริการรถยนต์ KTY Premium Service Cockpit ศรีสะเกษสาขาหนองตำมะค่ะก่อนหน้านี้เป็นพนักงานธนาคาร Marketing Officer หลังจากนั้นก็มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทแพ็คเกจจิ้งแห่งหนึ่งแล้วก็มีประสบการณ์ทำแบรนด์ของตัวเองเป็นชานมไข่มุกชื่อมามาชานะคะแล้วก็ร้านกาแฟชื่อเมาส์คาเฟ่ศรีสะเกษก็มีร้านทำเล็บชื่อมีมนเศรษฐกิจยุคนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีก็คือเราเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้มีหลายคอร์สเลยที่จะเรียนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริหารองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่ช่องทางการตลาดก็ทำได้ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอ่ะมันง่ายมันสะดวกแล้วมันก็พัฒนาบุคลากรของเราได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากความง่ายในการพัฒนาตัวเองเนี่ยคู่แข่งเขาเก่งไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายใหญ่ก็ยิ่งแข่งทำธุรกิจยากขึ้นให้โดยส่วนตัวก็จะมองถึงภาพในการพัฒนาองค์กรของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดธุรกิจหรือว่าพัฒนาบุคลากรเพื่อนร่วมงานของเราพนักงานของเราไม่ว่าจะเป็นศักยภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเขาอันนี้คือแพชชั่นส่วนตัวนะคะร้านแฟรนไชส์ก็น่าจะง่ายกว่าถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่แบรนด์เขาค่อนข้างแข็งแล้วก็สื่อที่ดีเราได้ทำค็อกพิทเนี่ยลูกค้าก็ค่อนข้างเชื่อถือชื่อติดหูแล้วก็เข้ามาได้ง่ายขึ้นแบรนด์ใหญ่เนี่ยข้อเสียเปรียบลูกค้าจะเข้าใจว่ามันจะแพงเพราะมันดูดีมีมาตรฐานร้านยิ่งใหญ่แต่พอเป็นร้านเล็กเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจว่ามันถูกเพราะยังไงผู้บริโภคก็ยังชอบของถูกจริงๆอ่ะร้านเราเนี่ยได้ลูกค้าจากปากต่อปากมากกว่าแล้วก็การทำโปรโมชั่นออนไลน์ใน Facebook เพิ่มการรับรู้ของลูกค้าทาง Facebook ของเราเป็นหลักเราเนี่ยจะโชว์เรื่องการทำงานต่างๆของเราทำอะไรได้มั่งซ่อมอะไรได้มั่งใน Facebook ถามว่าแฟรนไชส์มีผลมากขนาดนั้นไหมก็มีอย่างที่แจ้งว่าเป็นแบรนด์แข็งปี2ปีที่ผ่านมาหนักที่สุดก็จะเป็นโควิดแล้วตามมาด้วยน้ำท่วมทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมทำให้กำลังซื้อลดลงคนแทนที่จะเปลี่ยนยางตามรอบก็ไม่เปลี่ยนละมันไม่มีเงินเนาะก็จะซ่อมบำรุงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้ไปก่อนตามที่จำเป็นถามว่าเราได้ผลกระทบไหมก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าร้านเราใหญ่จริงแต่เราไม่ได้มีจำนวนพนักงานเยอะเพราะเราพยายามพัฒนาคนที่มีอยู่เนี่ยให้ทำงานได้ดีได้เร็วเท่ากับคนที่ใช้ปริมาณพนักงานเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็เลยไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ช่วงที่เราขายของหน้าร้านไม่ได้เนี่ยเราก็เน้นขายเป็นออนไลน์อันนี้คือหนักสุดแล้วเพราะว่าหน้าร้านแทบไม่มีลูกค้าเลยสักคันมีมาแค่เติมลมอันนี้คือถือว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยเจอแต่ก็ยังผ่านพ้นมันมาได้ก็ยังมองว่ามันยังไปได้มีโอกาสแต่ในความหมายก็คือคู่แข่งก็พัฒนาเพราะฉะนั้นโอกาสมันต้องมาพร้อมกับการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรอยู่เสมอหาช่องทางต่อยอดเรื่อยๆอย่างเราเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองโดยการไปเรียนคอร์สต่างๆอย่างล่าสุดเนี่ยหาคอร์ส EV เตรียมไว้สำหรับลูกน้องทุกคนในองค์กรต้องรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นค่ะเรามองว่าผู้หญิงยุคนี้เก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารด้านการขายอะไรเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเจ้าของธุรกิจใหญ่โตมากมายผู้หญิงเราเก่งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าจะทำธุรกิจยางอ่ะมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราก็แค่ต้องเรียนรู้อยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแค่นั้นเองค่ะจริงๆเราได้ทดลองมาหลายยี่ห้อแล้วเนาะเนื่องจากว่าเราต้องหาสินค้าราคาถูกมาให้ลูกค้าเราได้ลองมาหลายแบรนด์แล้วจบที่แบรนด์นี้เพราะแบรนด์อื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยจะมีลูกค้าคอมเพลนว่าบวมไว1ปีก็ดอกหมดและ1ปีก็บวมแล้วแต่เราขายหลิงลงมาประมาณ 3-4 ปีเนี่ยเรายังไม่เจอปัญหานี้เลยคุณภาพดีจริงเพราะเราใช้เองรถที่เราใช้ขับทุกวันเนี่ยไปกลับวันละ100กว่าโลรับส่งลูกเองเราใช้ยางหลิงลงใช้ดีไม่มีปัญหานุ่มเงียบสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราคุยกับลูกค้าได้ขายของลูกค้าได้เพราะเราใช้เองจริงเรามั่นใจในตัวสินค้าแล้วก็เคลมได้จริงเคลมไวเขาบอกว่าขายง่ายก็โกหกจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยขายยากกว่านี้ปัจจุบันเนี่ยขายง่ายขึ้นแล้วเพราะลูกค้าค่อนข้างมั่นใจในตัวสินค้าจีนมากขึ้นความรับรู้ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีนที่เข้ามาในไทยหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่ผลิตที่จีนส่วนตัวเรารู้ว่ารัฐบาลจีนเขาค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องมาตรฐานสินค้าเขามากในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าตัวเรามั่นใจเราให้ความรู้กับลูกค้าทำให้เราขายสินค้าได้ง่ายขึ้นเพราะตัว product เราก็ดีจริงๆยางหลิงหลงจริงๆตัวเรามั่นใจถ้าเราจะขายอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันต้องเป็นสินค้าที่เราขายไปแล้วลูกค้าไม่กลับมาด่าเพราะเนื่องจากเราขายของเองหน้าร้านด้วยเนาะบางวันเพราะเราอยากรู้ feedback ลูกค้าเราอยากให้บริการลูกค้าเองอยากเห็นการบริการของเราว่ามันโอเคไหมตอบโจทย์ไหมอยากพัฒนาตรงไหนได้บ้างอีกยางเนี่ยบางยี่ห้อลูกค้าจะกลับมาบอกแล้วยี่ห้อนี้หมดไวจังเลยปีเดียวก็หมดแล้วหญิงหลงเนี่ยเราขายมา3ปีแล้วนะเรายังไม่โดนเรื่องนี้เลยถ้าจะมีลูกค้ามาเคลมก็คือจากอุบัติเหตุอย่างเช่นเขาไปตกหลุมแรงๆแล้วก็เหยียบตะปูจนมันปะไม่ได้ฉีกแก้มอะไรอย่างงี้เนาะถึงจะได้เคลมแต่มันไม่มีปัญหาที่แบบลูกค้าจะมาบอกว่าใช่ไม่ดียางบวมปีเดียวก็หมดไม่มีเลยยังไม่เจอเรื่องนี้เราเนี่ยได้มีโอกาสไปดูโรงงานหลิงหลง
ขั้นตอนการผลิตมันมีโกดังอัจฉริยะแล้วก็มีฝ่ายเคลมวิจัยพัฒนาที่มันแบบชัดเจนแล้วเขาก็มุ่งมั่นกับการผลิตสินค้านี้จริงๆตัวเราก็มั่นใจใช้มั่นใจขายถ้ายังไม่เคยได้ลองลองเปิดใจให้หลิงหลงดูนะคะต้องจริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้าไม่ว่าธุรกิจอะไรอย่างที่แจ้งว่าเราทำทั้งแบรนด์ชานมไข่มุกทำร้านกาแฟร้านเติมความงามธุรกิจหลักของเราเลยเนี่ยคือยางรถยนต์ศูนย์บริการรถยนต์เราโฟกัสกับเรื่องนี้มากก็คือเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้ากับตนเองต่อพนักงานในความหมายก็คือเราต้องหาของดีให้เขาของดีเนี่ยเราเองยังต้องใช้ด้วยเราขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีรับประกันเท่านั้นไม่ได้เฉพาะแต่ยางนะคะสินค้าทุกอย่างในร้านเราไม่ว่าจะเป็นกล้องแอร์กล้องอากาศน้ำมันเครื่องเราก็จะคัดแต่สิ่งของดีมีคุณภาพให้ลูกค้าและรับผิดชอบค่ะ